หลังจากทำศัลยกรรมเสร็จแล้วนะครับ NC ก็ย้ายเข้ามาในที่เลื่อนเกรดตัวนี้มาลงในบ่อน้ำนิ่งนะครับนี่บ่อน้ำนิ่งมีขนาด36 คูณ 24นะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวปลาเนี่ย อยู่ในสภาพน้ำนิ่งแต่สะอาดนะครับแล้วก็ให้ขี้ใหม่มีโอกาสขึ้นมาสวยงามเหมือนเดิมตอนนี้ตัวปลาอาจจะอยู่ในที่แคบนิดนึงครับแต่ว่าเพื่อผลการรักษาหลังการทำศัลยกรรมดีที่สุดนะครับก็ต้องจำเป็นจะอยู่บ่อนี้ประมาณสัก10 วันนะครับเพื่อที่จะให้คีบขึ้นมาประมาณสักครึ่งเซนและเอ็นซีจับขึ้นมาดูแนวอีกทีนึงถ้าดูแนวคีบแล้วสวยงามนะครับก็ลงบ่อใหญ่ได้เลยเอาละนะครับตอนนี้ตัวปลาฟื้นตัวโดยสมบูรณ์แล้วนะครับหลังจมนะครับว่ายน้ำได้ดีลูกตาหลุดหลีกนะครับไม่มีรอยไม่มีบวมที่ไม่มีหางยกเพราะฉะนั้นเคสนี้มิชชั่นคอมพลีทครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ